สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาที่ศาลตายายเมืองทองธานีผมถือโอกาสมาแก้บนด้วยลองติดตามชมกันนะครับศาลตายายเมืองทองธานีตั้งอยู่ในตำแหน่งเมืองทองธานีตรงข้ามกับ Impact Arena ถ้าเพื่อนๆเดินเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะเห็นก็คือม้าลายซึ่งมีเยอะมากเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหมื่นๆตัวเลยทีเดียวม้าลายจัดเป็นที่นิยมนำมาถวายศาลตายายที่นี่นะครับถ้าผู้ใดขอพรและได้สมความปรารถนาก็จะนำม้าลายมาถวายตายายครับบรรยากาศรอบๆนะครับเรียบร้อยสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับถ้าเรามองเข้าไปนะครับจะเห็นม้าลายจัดเรียงวางอย่างเรียบร้อยสวยงามมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมองเข้าไปแล้วดูศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยครับด้านในนะครับก็จะเป็นศาลไม้เรือนไทยนามของคุณตาคุณยายชื่อคุณตาบรรพตและคุณยายชะอำนะครับศาลตายายที่นี่นะครับจะเป็นที่นิยมมาไหว้ขอพรกันเพราะเชื่อว่าขอพรแล้วจะได้สมความปรารถนาสิ่งที่ต้องการนะครับวันนี้นะครับผมก็เตรียมม้าลาย1คู่นะครับมาถวายตายายเนื่องจากผมได้ขอพรไว้และได้สมความปรารถนานะครับก็เลยนำม้าลาย1คู่มาถวายตายายครับเพื่อนๆลองชมบรรยากาศรอบๆกันดูนะครับถ้ามีโอกาสได้แวะมาในเมืองทองธานีก็อย่าลืมมาไหว้ขอพรตายายของศาลตายายเมืองทองธานีที่นี่ด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการมาแก้บนที่ศาลตายายเมืองทองธานีของผมยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆแวะมาถึงเมืองทองธานีก็มาไหว้ขอพรตายายที่ศาลตายายได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ